ฮ้สวัสดีเจ้าตัวตุ๋นนี่นายมาทำไรอยู่ตรงนี้น่ะฉันกำลังหาของกินอยู่นะสิเฮ้ยพวกนายอย่าเสียงดังเดี๋ยวเหยี่ยวมันได้ยินเอือกเฮ้ยนี่นายกินเพื่อนของพวกเราไปทำไมอ่ะเจ้าเหยี่ยวบ้าเอ้ยทำไมพวกนายมีปัญหาอะไรกับฉันอย่างนั้นเหรอฉันเป็นเจ้าถิ่นของที่นี่ฉันอยากกินอะไรฉันก็ต้องได้กินพวกนายเลยอย่าซ่ากันให้มากนักนะเจ้าหนูน้อยถ้าไม่อยากมีปัญหาน่ะเฮ้ยโหยโหดมากๆเลยพวกแกเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NNB ครับค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox อีกเช่นเคยเอาล่ะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยก็จะพาน้องๆมานี่เลยนะคะใช้ชีวิตเป็นนก1วันนั่นเองว้าวในแมปจะสนุกหรือตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันในเกมกันเลยค่ะไปกันเลยว้าวว้าวที่นี่มีกระต่ายด้วยเหรอเนี่ยสวัสดีเจ้ากระต่ายอย่ามายุ่งกับฉันนะห้ามมาใกล้ฉันเด็ดขาดเลยเอ้าทำไมล่ะเดี๋ยวเหยี่ยวมันจะเห็นฉันเข้านะสิมันจะกินฉันนะเนี่ยนี่เธอกลัวขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวสิไปไกลๆฉันหมอให้ไปไกลๆฉันยังไงกันล่ะหูยเดี๋ยวสิคุยกันก่อนฉันไม่มีเวลาเลยจะคุยกับนายทั้งนั้นแหละถ้าเหยี่ยวมาเห็นฉันฉันต้องโดนกินแน่นอนเลยเอือกเอ้าเดี๋ยวสิเฮ้ยทำไมนายกระต่ายโดนกินไปแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหน่าสงสารจังเลยฉันบอกนายแล้วไงว่าอย่าไปอยู่ใกล้เขาเห็นหรือเปล่าเขาโดนกินไปเลยนั่นน่ะเฮ้ยน่าสงสารจริงๆเลยนะเนี่ยกระต่ายตัวนั้นน่ะเหยี่ยวนี่กินไปทั่วจริงๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยอ้าวตัวตุ๋นนี่นะสวัสดีเจ้าตัวตุ๋นนี่ฉันไม่มีเพื่อนอ่ะฉันขอเล่นด้วยหน่อยได้ไหมอย่ามาใกล้ฉันได้ไหมเอือกเอ้าเดี๋ยวนี่นายกินเจ้าตัวตุ๋นเพื่อนของพวกเราไปทำไมนายบ้าหรือเปล่าเนี่ยทำไมพวกนายจะซ่ากันหรือยังไงกันฉันเป็นคนคุมถิ่นของที่นี่นะเข้าใจไหมใช่แล้วลูกพี่ฉันเก่งมากเลยนี่นายนี่เฮ้ยเดี๋ยวสิเอ้าไปแล้วฉันยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยฉันว่านายอย่าไปซ่ากับพวกเขาดีกว่านะถ้ายังไม่อยากตายนะมีพวกเหยี่ยวพวกนี้โหดมากๆเลยนะเนี่ยเอาล่ะไปหาของกินต่อดีกว่าว่าแต่ของกินของเราอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยเดี๋ยวทำการบินหาก่อนนะคะจะบอกว่าเจ้านกตัวนี้นะคะอาหารของมันก็คือพวกเมล็ดพันธุ์พืชแล้วก็แมลงตัวเล็กๆนั่นเองแล้วก็ฝั่งทางซ้ายมือนะคะสัญลักษณ์บวกนั่นก็คือหัวใจของเรานะคะแล้วก็ตรงกลางนั่นก็คืออาหารของเรานั่นเองแล้วก็ถัดมาก็คือความหิวของน้ำนั่นเองนะคะพยายามอย่าปล่อยให้น้ำแล้วก็อาหารลดไม่งั้นเราก็อาจจะตายได้นั่นเองว้าวนี่เจ้าตัวตุ๋นนี่แกมาหลบมุมอะไรตรงนี้เนี่ยนี่พวกนายอย่ามาใกล้ฉันได้ไหมเดี๋ยวเหยี่ยวมันมาเจอฉันเนี่ยมีแต่คนกลัวเหยี่ยวไปหมดเลยนะเนี่ยเฮ้ยถ้าทางเจ้าเหยี่ยวตัวนี้จะมีอำนาจมากเลยแถวนี้น่ะทำให้เราเนี่ยไม่มีเพื่อนๆเลยเฮ้ยหาของกินต่อดีกว่าเอ๊ว่าแต่ของกินเราอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยเดี๋ยวบินสำรวจก่อนนะนั่นๆเจ้ากระต่ายนี่นะเฮ้ยลงไปคุยด้วยก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ด่าเราอีกเฮ้ยนั่นไงเจอของกินแล้วว้าวนี่เมล็ดพันธุ์พืชของฉันนี่นะขอฉันกินด้วยหน่อยสิโอ้โหนี่เจ้าเหยี่ยวอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่นายอย่าแย่งฉันไปทุกอย่างได้ไหมอ่ะขอฉันกินเถอะเรียบร้อยแล้วว้าวเราได้กินแล้วเหรอเนี่ยเอาว่าแต่เจ้าเหยี่ยวนั้นไปไหนแล้วเฮ้ยเกือบไปแล้วนะเนี่ยเอาเราไปหาของกินต่อดีกว่าว่าแต่ของกินของฉันอยู่ที่ไหนอีกล่ะตอนเนี้ยฉันก็ยังไม่อิ่มเลยอ่ะรู้สึกว่ายังหิวอยู่อุ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูใกล้ๆหน่อยสิกระดึบกระดึบกระดึบมันแกจะกระดึบไปไหนเนี่ยนี่ไงเจ้าแมงมุมอ้าวฉันกินไม่ได้เหรอเนี่ยเฮ้ยเรากินแมงมุมไม่ได้นอกจากแมลงนั่นเองโอ้ยลืมไปเอาละไปใหม่ดีกว่าไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างไหนขอดูหน่อยพวกแมลงอยู่ที่ไหนกันหมดแล้วเนี่ยนี่ฉันก็เริ่มหิวน้ำแล้วนะเนี่ยหายากจริงๆเลยนี่ไงเมล็ดพันธุ์พืชว้าวอร่อยจริงๆเลยเอาละตอนนี้ก็มีเรี่ยวแรงไปกินน้ำต่อแล้วว้าวรู้สึกว่าคอแห้งมากเลยนะเนี่ยกินผลไม้ไปตั้งเยอะเนี่ยพักพวกของเราอยู่ไหนกันหมดแล้วเนี่ยหรือว่าอาจจะอยู่ที่แหล่งน้ำนั่นเองงั้นก็ไปที่แหล่งน้ำดีกว่าอุ้ยเดี๋ยวสินี่ไงเจออาหารนาโนชะว้าวอร่อยมากเลยว้าวเจอโชค2ชั้นเลยอร่อยมากเลยนะเนี่ยว้าวก่อนอื่นก็ต้องไปกินน้ำก่อนตอนนี้คอแห้งมากเลยว้าวเพื่อนๆเราอยู่ที่นี่กันหมดแล้วเนี่ยนี่พวกนายนะวันนี้ได้กินอะไรกันมาบ้างฉันได้กินหนอนตัวโตมากเลยนะโอ้โหนี่เธอไปกินหนอนที่ไหนเหรอได้ตัวใหญ่ขนาดนั้นน่ะตรงกิ่งไม้นะสิกัดเข้าไปเนี่ยโอ้โหเลือดกบปากใช่เลยนะเนี่ยว้าวนายได้กินตัวใหญ่ถึงขนาดกัดเข้าไปเลือดมันกระเด็นเต็มปากนายเลยเหรอเนี่ยไม่ใช่นะสิฉันน่ะฉบลงไปโดนกิ่งไม้ซะก่อนกิ่งไม้เนี่ยทิ่มปากฉันเลือดเต็มปากไปหมดเลยยังไม่ทันได้กินหนอนเลยนะเนี่ยโอ้โหฉันก็นึกว่านายได้กินหนอนแล้ว
โมซะขนาดนี้อุ้ยที่ไหนได้ก็ได้กินกิ่งไม้นี่เองนี่ตายสิเพื่อนของเราเนี่ยเอาล่ะแล้วคนอื่นล่ะได้กินอะไรมาบ้างล่ะวันนี้พวกฉันยังหาของกินไม่ได้เลยตอนเนี้ยหืมนายก็หาของกินไม่ได้เหรอเนี่ยท่าทางของกินของพวกเราเนี่ยจะหายากซะแล้วล่ะสิเอ๊ตอนนี้เราก็เริ่มหิวขึ้นมาอีกแล้วขนาดเพิ่งกินไปเมื่อกี้นะเนี่ยนี่มันท้องนกหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันย่อยเร็วขนาดนี้เอ๊เดี๋ยวบินต่ำๆหาของกินก่อนดีกว่าโอ้ยเจอเดี๋ยวพวกตัวตุ่นแล้วก็กระต่ายฉันกินไม่ได้ซะด้วยสิฉันไม่ใช่เหยี่ยวนะเนี่ยเอ๊เจอแล้วว้าวนี่มันเมล็ดพันธุ์พืชนี่นะอร่อยมากเลยเอาล่ะไหนขอบินต่อดูหน่อยสิว่ามีอะไรบ้างว้าวกระต่ายนี่กระต่ายฉันขอคุยด้วยหน่อยสินี่เธออย่ามาใกล้ฉันมากนะเดี๋ยวพวกเหยี่ยวมันมาได้ยินเข้าห้ามเสียงดังเข้าใจไหมเฮ้ยฉันเนี่ยไม่รู้จะไปหลบที่ไหนแล้วตอนนี้ฉันกลัวเหยี่ยวมันกินฉันมากเลยโอ้ยนี่แต่ละคนเนี่ยอุ้ยกระต่ายก็กลัวเหยี่ยวเราไม่มีเพื่อนคุยเลยให้ตายสิเพราะเจ้าเหยี่ยวตัวนั้นตัวเดียวเลยเฮ้จะหาใครไปปราบดีแล้วเนี่ยเฮ้ยตัวโตมากเลยแล้วก็รังแกคนอื่นด้วยไม่ไหวเมื่อไหร่ฉันจะตัวโตแบบนั้นบ้างเนี่ยฉันจะได้ปกป้องทุกคนโอ้โหก่อนจะปกป้องคนอื่นก็ขอกินก่อนแล้วกันนะว้าวอร่อยมากเลยพวกแมลงเล็กๆน้อยๆเนี่ยเอ๊ว่าแต่ทุกคนอยู่ที่ไหนกันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะหาของกินก่อนดีกว่าก็โอ้หายไปไหนละโอ้โหนี่แกแวบไปไหนเนี่ย ฉันกะว่าจะกินแกสักหน่อยแล้วเนี่ยเฮ้ยไปหาเพื่อนๆก่อนดีกว่าว้าวกระต่ายโอ้โหฉันไม่กล้าลงไปคุยกับนายหรอกไปทีไรก็โดนด่าตลอดเลยนี่ไงขอกินก่อนก็แล้วกันนะเติมพลังก่อนก็แล้วกันนุ้ยอร่อยมากเลยนะเนี่ยเอาละต่อไปก็ไปหาหนองน้ำต่อเลยรู้สึกว่าตอนนี้จะติดคอแล้วนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวสิแม้จะติดคอตายแต่ของกินต้องมาก่อน ขอกินหน่อยก็แล้วกันนะเอาละไปหาหนองน้ำต่อดีกว่าโอ้โหนั่นไงโอ้โหรู้สึกว่าตอนนี้จะติดคอมากเลยเนี่ยว้าวอร่อยมากเลยเอ้านี่เจ้าเหยี่ยวนี่นะนี่วันนี้มีใครหาของกินได้เยอะบ้างเอามาแบ่งฉันหน่อยสิตอนนี้ฉันหิวมากเลยฉันขี้เกียจบินหาของกินแล้วเนี่ยนี่นายคิดจะให้พวกเราเนี่ยหาของกินให้นายกินอย่างนั้นเหรอใช่แล้วไม่มีทางซะหรอกพวกแกนี่ฝากไว้ก่อนก็แล้วกันโอ้โหนี่มีมาขู่หาของกินด้วยเหรอเนี่ยนี่พวกนายไม่ต้องสนใจหรอกนะเจ้าเหี่ยวนั่นน่ะบ้าๆบอๆแบ่งอำนาจไปอย่างนั้นแหละอะไรนะฉันได้ยินนะเนี่ยโอ้โหนี่จะบินกลับมาได้ยงได้ยินอีกแล้วเนี่ยโอ้โหดูสิบินมาเฝ้าพวกเราอีกเหรอนี่พวกนายไม่มีของกินให้ฉันกินจริงๆเหรอฉันเนี่ยเหนื่อยมากเลยวันนี้ไม่อยากจะบินแล้วขอของกินหน่อยสินี่นายเป็นขอทานหรือยังไงกันอ่ะใช่แล้วนายเป็นขอทานหรือยังไงกันอ่ะไล่มันไปเลยพวกเราอุ้ยนี่เจ้าเหี่ยวบ้านี่ก่อกวนจริงๆเลยอุ้ยหนีดีกว่าเอาละคราวนี้เราจะมาลองเปลี่ยนนกดูนะคะเพราะตอนนี้เรามี20โทเค็นแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองซื้อนกตัวใหม่ดีกว่าเป็นนกคาร์ดินัลนั่นเองหูยสีแดงน่ารักมากเลยแล้วก็อาหารของมันก็ยังเช่นเคยนะคะเป็นพวกธัญพืชแล้วก็แมลงตัวเล็กๆนั่นเองนะคะเอาล่ะงั้นก็มาลองเล่นตัวนี้กันดูดีกว่าไปกันเลยไหนมาดูซิว่ามันน่ารักหรือเปล่าว้าวสีแดงสดใสมากเลยนะเนี่ยสวยมากๆด้วยนะคะเอาล่ะงั้นก็ไปลองบินสำรวจรอบๆดูดีกว่าโอ้โหนี่ไงเจออาหารแล้วเหรอเนี่ยอร่อยมากเลยเอ๊ว่าแต่เพื่อนๆของเราอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยขอดูหน่อยก็แล้วกันนะเอ๊บินสูงรู้สึกว่าจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะเนี่ยขอบินต่ำๆได้ไหมนี่แต่ละคนเนี่ยขมักขม้นกับการหลบหนีทั้งนั้นเลยเจ้าพวกกระต่ายกับตัวตุ่นเนี่ยยังเหมือนเดิมในชีวิตพวกแกเนี่ยไหนขอลองทักทายหน่อยสินี่ตัวตุ่นฉันขอทักทายนายหน่อยสินั่นนายกำลังทำอะไรอยู่แล้วนะนี่นายไม่เห็นแล้วเนี่ยว่าฉันกำลังมุดอิดมุดดินอยู่เนี่ยเห็นหรือเปล่าไม่ตายสิทำไมมันมุดยากอย่างเงี้ยโอ้โหเข้าไปเต็มหัวนั่นแน่นายหายไปเต็มหัวตูดนายก็ยังอยู่ยังไงเหี่ยวมันก็เห็นอ่ะนี่นายอย่าเสียงดังสิเดี๋ยวมันได้ยินต้นไม้นี่ฉันก็หลบไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ยตรงนี้เดี๋ยวนะฉันหาที่หลบก่อนนะเอามุมนี้ก่อนก็แล้วกันโอ้โหนี่หลบเต็มหัวตูดไม่หลบเนี่ยนะเอานะฉันอยากอยู่มุมนี้อ่ะนายอย่ามายุ่งได้ไหมฉันไม่ยุ่งก็ได้เดี๋ยวฉันขอให้เหี่ยวกินตูดนายเอาเราไปหาของกินต่อดีกว่าเฮ้ยคุยกับเจ้าพวกตัวตุ่นพวกนี้มีแต่หลบหนีตายทั้งนั้นเลยอิ่มเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็เติมพลังด้วยน้ำแล้วงั้นก็ไปลองบินดูมุมสูงหน่อยสิที่นี่สวยไหมว้าวข้างบนสวยมากๆเลยนะเนี่ยดูต้นไม้ใหญ่ทางนี้สิ
ว้าวสวยจริงๆเลยว่าแต่ข้างบนเนี่ยมีนกมาวางไข่หรือเปล่าเนี่ยเอ๊ไม่เห็นมีนกมาวางไข่สักตัวเลยมีแต่ต้นไม้ว่างเปล่าทั้งนั้นแล้วเราจะไปที่ไหนกันดีล่ะเนี่ยเฮ้ยเริ่มหิวซะแล้วสิตอนเนี้ยของกินก็อยู่ด้านล่างกันหมดเอ๊จะกินอะไรก่อนดีเนี่ยจะกินน้ำหรือว่าของกินก่อนดีขอคิดหน่อยก็แล้วกันนะน้ำมันอยู่ตรงใกล้เราแค่นี้เองงั้นก็ไปกินน้ำก่อนก็แล้วกันว้าวเพื่อนๆของเราอยู่ที่นี่เต็มไปหมดเลยเหรอเนี่ยสวัสดีนะทุกคนสวัสดีไกลขนาดนี้มันได้ยินกันมั้ยเนี่ย เอาล่ะลงมากินน้ำก่อนดีกว่าโอ้ยหิวน้ำมากเลยว้าวอร่อยมากเลยนะเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวสินั่นนายทำไรน่ะหูนี่ท่ากินน้ำเหรอเนี่ยเมื่อกี้เลยเอาสวัสดีทุกคนนี่กินของกินกันหรือเปล่าแล้วเนี่ยช่วงนี้หาของกินยากมากเลยนะเจ้าเหี่ยวนั่นนะไล่ขู่ทุกคนให้หาของกินให้ตัวเองหมดเลยสิหืมนี่มีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยอันตรพานมากเลยนะเนี่ยใช่แล้วฉันหาของกินมาทั้งวันไม่เจอเลยนะเนี่ยงั้นเธอมาช่วยฉันหาหน่อยสิเผื่อเราจะเจอด้วยกันโอเคเลยงั้นเดี๋ยวฉันหาช่วยเองนะอ้าวนี่เจ้าตัวตุนโอ้โหดูสิดูเขาสั่นดิ๊กสิเนี่ยกำลังกลัวอยู่เลยนะเนี่ยนี่พวกนายอย่ามาใกล้ฉันได้ไหมเดี๋ยวเจ้าเหี่ยวจะมาเจอฉันเข้านะไปๆเร็วๆเข้าโอ้โหนี่โอ้ยมีการไล่เราด้วยเหรอเนี่ยไม่ให้เราเล่นด้วยเลยเอ้ยไปหาของกินต่อดีกว่านะคะรู้สึกว่าที่นี่มีอันธพาลมากมายเลยนะเนี่ยพวกเราจะต้องหาของกินด้วยตัวเองซะแล้วสิเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆชอบกับคลิปนี้กันหรือเปล่าคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามพี่นุ้ยด้วยแล้วก็กดกระดิ่งที่อยู่ข้างๆกันด้วยนะคะเวลาที่พี่นุ้ยลงคลิปใหม่ๆเนี่ยน้องๆก็จะได้ดูก่อนใครเป็นคนแรกยังไงกันล่ะเอาละสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วล่ะค่ะบ๊ายบายดูสิเนี่ยตอนนี้ฉันกำลังบินอยู่เลยนะเนี่ยทุกคนเป็นนกหนึ่งวันเนี่ยมีความสุขจริงๆเลย